อบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน The Legend of Dragoons นะฮะเนื่องจากว่าไอ้ที่อัดไปเนี่ยเสียงมันไม่เข้านะฮะเลยทำให้ผมเนี่ยต้องมาสรุปเนื้อเรื่องจนถึงปัจจุบันที่ผมเล่นถึงให้ฟังนะฮะก็ต้องขออภัยอีกรอบนึงเนื่องจากว่าเนื้อเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยคือแบบมันสำคัญมากไม่สามารถสคิปได้ต้องรอให้ฟังเท่านั้นนะฮะหลังจากที่โรสแล้วก็ดาร์ทเนี่ยไปยังท่าเรือเพื่อเจอเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่อยู่บนเรือในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งนึงแล้วก็ขออนุญาตไปจัดการมังกรทะเลที่อยู่ที่ Prison Iceland ที่มันเป็นตัวการทำให้น้ำไม่ลดลงนะฮะลีนัสและลอยเนี่ยก็อยู่ที่นั่นด้วยนะฮะเลยทำให้เกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นบอสใหญ่สุดของแผ่น2นะฮะก็ตามแต่เนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยฟาร์มมาหนักมากก็เลยสามารถจัดการทั้งลีนัสแล้วก็มังกรทะเลได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นักไม่กี่ท่าก็จบแล้วหลังจากที่ลีนัสตายไปนะฮะก็เลยทำให้ดรากูนสปิริตของเธอไปสืบทอดยังเมลุแทนและนั่นทำให้เมลุในกลุ่มของเราเป็นดรากูนไปอีกคนนึงถึงแม้ว่าลอยจะหนีไปได้พร้อมกับมูนแดกเกอร์นะฮะแต่เขาก็บอกสถานที่ต่อไปที่เขาจะไปให้พวกดาร์ทฟังนั่นก็คือมิวเซซิลนะฮะพวกดาร์ทก็เลยไปรายงานให้คิงไซเออร์ฟังว่าพวกเขาไม่สามารถนำมูนแดกเกอร์กลับมาได้แต่ราชาเองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะซ้ำยังจัดปาร์ตี้ฉลองให้กับพวกเราที่เป็นวีรบุรุษแล้วก็วีรสตรีที่กำจัดแก๊งโจรเกลิกแล้วก็มังกรทะเลที่ก่อความวุ่นวายนะฮะในงานเลี้ยงเนี่ยทุกคนก็สนุกสนานเต็มที่โดยเฉพาะชานะนะฮะเป็นฝ่ายบอกรักดาร์ทก่อนเลยและนั่นก็ทำให้ดาร์ทเริ่มจะมองชานะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแทนน้องสาวแล้วส่วนอัลเบิร์ตเนี่ยก็เอาแต่มองโอ้ต้องเรียกว่าเอาแต่ตามจีบเจ้าหญิงเอมิลนะฮะเรียกว่าจีบต่อหน้าพ่อเขาเลยซึ่งมันหวานมากเลี่ยนมากจนคิงไซเออร์บอกว่ารับไม่ไหวจะอ้วกและหลังจากที่ปาร์ตี้จบลงนะฮะก็เข้าสู่แผ่น3ในทันทีกลุ่มของดาร์ทนะฮะเดินทางไปยังมิวเซซิลแล้วก็ออกตามหาล่องรอยของลอยโดยที่ไปหาข้อมูลที่หอสมุดแห่งชาติของมิวเซซิลที่เมืองเดนินกราดนะฮะเพื่อหาข้อมูลต่างๆและได้รู้ความจริงเกี่ยวกับดีไวทรีว่ามันคือสิ่งกำเนิดชีวิตทุกอย่างบนโลกและปลูกโดยเทพโซอานะฮะดีไวทรีเนี่ยจะมีทั้งหมด108ผลนะฮะโดยที่แต่ละผลเนี่ยจะกำเนิดสปีชีส์1สปีชีส์96สปีชีส์ก่อนหน้านี้ยังคงเป็นปริศนาว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะแต่สปีชีส์ที่97ก็คือกิกันโต99ก็คือมินินโต105ก็คือมังกรผลที่106ก็คือมนุษย์ผลที่107คือวิงลีสผลที่108หรือว่าผลสุดท้ายก็คือวิลาชเอมบริโอนะฮะเป็นเทพแห่งการทำลายล้างส่วนเมลุเนี่ยก็ได้กลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเกิดและเฉลยว่าจริงๆแล้วเมลุก็เป็นหนึ่งในวิงลีสเช่นกันเหมือนกับลีนัสนะฮะแต่หลายๆคนในที่นี้ก็ดูเหมือนจะไม่ชอบที่เธอกลับมาที่บ้านเกิดของเธอสักเท่าไหร่และก็ไล่ให้เธอออกไปนะฮะซึ่งนั่นก็ทำให้เมลุเนี่ยรีบกลับไปหาดาร์ทที่อยู่ที่เมืองเนนินการ์ดส่วนโรสเนี่ยก็แยกตัวไปที่นีดนะฮะเป็นบ้านเกิดของดาร์ทโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมโรสถึงมาที่นี่แต่ถึงกระนั้นก็ตามนะฮะโรสก็ได้เจอกับลูอันนาซึ่งเป็นหนึ่งในเซเครตซิสเตอร์ที่กำลังมาเยี่ยมหลุมศพของแม่ของเธอที่ถูกปีศาจสีดำฆ่าตายนะฮะทั้งสองก็เลยแบบว่ากลับไปที่เนนินการ์ดด้วยกันจะดีกว่าซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ดีไวด์ดราก้อนตื่นขึ้นแล้วก็ออกอาละวาดนะฮะทำให้พวกดาร์ทเนี่ยต้องออกตามล่าแต่ว่าเนื่องจากว่ามันทรงพลังมากจะไปสู้ก็คงจะไม่ไหวนะฮะโรสก็เลยบอกว่าเราควรจะตามหาดราก้อนบล็อกสตาร์ฟก่อนซึ่งเป็นไม้เท้าที่เอาไว้ปิดผนึกพลังของมังกรถ้าหากเรามีสิ่งนี้เราจะปราบดีไวด์ดราก้อนได้นะฮะแต่เนื่องจากว่านี่มันเป็นอาวุธของพวกวิงลีสนะฮะจำเป็นต้องไปขอพวกวิงลีสด้วยตัวเองเมลุก็เลยแบบเสนอว่าเอองั้นไปขอท่านแอนเซสเตอร์หรือว่าบรรพบุรุษของหมู่บ้านวิงลีสบางทีท่านอาจจะยอมให้ยืมก็ได้ซึ่งบรรพบุรุษของวิงลีสเนี่ยก็ยินดีนะฮะที่จะให้พวกดาร์เนี่ยเอาไปใช้เพียงแต่ว่ามันถูกปิดผนึกไว้ใน Forbidden Land หรือว่าดินแดนต้องห้ามและนั่นก็ทำให้พวกดาร์เนี่ยต้องเข้าไปตามหาในดินแดนอันตรายนั้นก็ขอต้อนรับสู่ Forbidden Land นะฮะในที่สุดเราก็จะได้มีโอกาสไปหาไม้เท้าที่สามารถปิดผนึกพลังของมังกรได้เพื่อเอาไปจัดการดีไวด์ดราก้อนนะฮะหรือว่าดราก้อนบล็อกสตาร์ซึ่งจะอยู่ที่นี่นี่แหละที่เราถูกส่งมาโอเคเดี๋ยวผมพาทัวร์ที่นี่แล้วกันนะฮะที่นี่เนี่ยมันมีบั๊กสำหรับคนที่เล่นผ่านอิมูเลเตอร์หรือว่าของ PSP นะฮะคือเป็นเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นระวังผมจะพาหลีกเลี่ยงที่นี่นะฮะก็โดยรวมไม่ได้มีอะไรมากมอนสเตอร์แถวนี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้เราอยู่ฟาร์มนานๆได้นะฮะพยายามแบบผ่านๆไป3ตัวเลยเว้ยโอเคไหนดูซิ3ตัวจะให้ค่าประสบการณ์เท่าไหร่ก็ไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่นะโอเคตบมันฮึบฮึบตีไงรอซ้อมซ้อม 1,500 เป็นไงล่ะ
ลี่ยังตบหน้าเราเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนอะไรฮึบนี่แน่หายไป Demon Stance 953ตาดาร์ดละมาโอ้ยดันกดวืดแต่ไม่เป็นไรใช้ได้อยู่252นะฮะโดยรวมแล้วตอนนี้เนี่ยถือว่าถ้าหากฟาร์มที่นี่เนี่ยเทียบเท่ากับฟาร์มพี่หาย1ตัวในสมัยก่อนเลยทีเดียวนะฮะแต่นั่นมันเป็นอดีตไปแล้วใครจะไปฟาร์มกับพี่หายฮะไม่ฟาร์มแล้วปัจจุบันก็คือฟาร์มกับบูเบิร์ดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะไปที่เลนโบเบิร์ดมาทางนี้ก่อนนะฮะทางนี้ไม่ใช่ทางไปต่อนะฮะแต่จะเป็นทางที่จะพาเราไปเอาของที่ค่อนข้างจะเรียกว่าดีมากของเมลุถ้าใครปั้นเมลุนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ดีเลยนี่เราจะได้แดนเซอร์ชูสมานะฮะซึ่งจะทำให้สปีดของเมลุเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเอาไว้แบบว่าใครอยากจะฟาร์มพวกมอนพิเศษเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมลุแล้วใส่ไอ้เนี่ยเข้าไปสปีดเราจะไวมากพอที่จะตามความไวของพวกมอนสเตอร์แบบชนิดพิเศษทันผมขอแบบคอมเมนต์เลยแนะนำนะฮะในคอมเมนต์เลยโอเคทีนี้ก็เดินทางต่ออยากปั้นเธออยู่เหมือนกันแหละฮะแต่ขี้เกียจแล้วเอาแบบว่า2คนนี้นี่แหละเอาโรสกับเอาเบิร์ดจนจบเกมเลยก็ได้โดยเฉพาะเอาเบิร์ดเนี่ยดาเมจเวอร์วางมากตอนนี้คนหาอะไรมันจิ้มเป็นพันนะนี่ขนาดตัวถึกๆยังเข้า700อ่ะเอาบิด108สรุปคือมอนสเตอร์ตัวเดียวของที่นี่มีค่าประสบการณ์เท่ากับ100เลยนะฮะถ้า3ตัวก็คงจะเกือบ300หรือไม่ก็300กว่าไปเลยแล้วแต่ตัวนะบางตัวมันก็ให้ค่าประสบการณ์ไม่ถึง100แต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสโอเคโอ้โหเป็นสถานที่กว้างมากก็บอกไว้ก่อนนะครับว่ามิลันดาเนี่ยมาแทนชานะนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชานะคืออาการเธอเริ่มไม่ไหวแล้วหลังจากที่มองดวงจันทร์บ่อยๆแล้วอาการแบบว่าทำให้เธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางกับพวกเราต่อได้ก็เลยพักอยู่ที่เมืองที่เราเพิ่งจากมานะฮะและให้มิลันดามาแทนโดยที่ดรากูนสปิริตของเธอหรือว่าดรากูนของมังกรเงินขาวเนี่ยก็มาอยู่กับมิลันดาแทนเหมือนกันนะฮะฉันสงสัยเหมือนกันว่ามันจะสร้างสถานที่กว้างขนาดนี้ไปทำอะไรคองโกได้กลิ่นเลือดเลือดเหรอแต่ว่าสถานที่กว้างใหญ่ขนาดนี้มันดูเหมือนกับโคโลเซียมเลยใช่ก็เพราะว่าเป็นโคโลเซียมนะสิฉันได้ยินมาจากท่านแอนเซสเตอร์หรือว่าท่านบรรพบุรุษของเราแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยมีโคโลเซียมอยู่ที่นี่แต่มันไม่ใช่เอาไว้สู้ธรรมดาที่แบบว่าชนะแล้วแพ้ไปมันเป็นแมตช์ที่แบบว่าดวลกันถึงตายเลยนะวิงลีสจะคอยชมอยู่ข้างบนอย่างสนุกสนานส่วนผู้ที่ลงมาต่อสู้ก็จะเป็นพวกมนุษย์มังกรหรือพวกกิกันโตสห่อเหี่ยวมากฉันละเกียจมากๆเลยวิงลีแบบนั้นน่ะท่านบรรพบุรุษของเธอก็บอกพวกเราเนี่ยว่ามันเป็นแค่ซากปรักหักพังไม่ใช่หรือไงจะไปคิดอะไรมากอะไรที่เคยเกิดขึ้นที่นี่มันก็เป็นแค่อดีตมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเรื่องความโศกเศร้ามันไม่มีอีกต่อไปแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกเมลุบาปของพวกที่เคยก่อขึ้นในอดีตมันก็แค่ไม่จำเป็นต้องก่อให้เกิดซ้ำสองก็พอล่าเริงหน่อยเรามาตั้งสมาธิแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปกันดีกว่าเนาะเราต้องหาไม้เท้านะฮะเพราะฉะนั้นลื่นเริงเข้าไว้เมลุน้อยโอเคส
รุปก็คือพวกวิงลี่สมัยก่อนเมื่อ 11,000 ปีก่อนฮะสร้างโคลอเซียมนี้ไว้เพื่อจับสปีชีส์อื่นนะฮะมาฆ่ากันให้ตายในสถานที่แห่งนี้แล้วเจ้าตัวเนี่ยก็แบบว่าดูอย่างสนุกสนานอยู่ข้างบนส่วนสปีชีส์อื่นเนี่ยถ้าแบบว่าเล่นกันไม่ถึงตายก็คงจะได้ตายทั้งคู่ฮะน่าจะไม่มีทางเลือกผมว่านะโอเคนั่นเป็นจุดฮิลรีบฮิลเลยเซฟด้วยมาลุยโอเคในห้องนี้นะฮะจะเห็นรูปภาพต่างๆซึ่งมันเป็นรูปภาพของสปีชีส์ต่างๆเราจะเป็นต้องเรียงลำดับการเกิดของสปีชีส์แต่ละสปีชีส์นะฮะเริ่มจากอันนี้ก่อนโอเคอันนี้ต่อไปจะเป็นกีกันโตสโอเคต่อไปผมจำไม่ค่อยได้น่าจะเป็นไอ้พวกคนแคระหรือเปล่าเออเว้ใช่วะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นผมจำได้ว่าวิงลี่จะเป็นเผ่าพันธุ์สุดท้ายที่เกิดอันนี้เป็นมังกรรู้สึกว่ามนุษย์กับมังกรจะเกิดไล่ๆกันอันนี้เป็นดรากูนหรือเปล่าไม่ใช่เว้ยงั้นต้องเป็นมังกรแล้วล่ะงานนี้มังกรนะมังกรโอเควิงลี่อยู่สุดท้ายไม่อันนี้ไม่ดรากูนก็มนุษย์โอเคทีนี้ก็นี่วิงลี่นี่มันอะไรเนี่ยย่อตีลังกาตีลังกาแล้วจากไปทางตันหรือเนี่ยกลับกันเถอะเดี๋ยวก่อนนั่นมันวิลาชนี่นะและรอยแผลเป็นนั่นมันน่าจะเป็นวิลาชที่เคยฆ่าเบลซาร์กแน่นอนเป็นเพื่อนของโรสสมัยเมื่อ 11,000 ปีก่อนนะฮะฮะนี่นะวิลาชนี่พวกนายพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยมันคืออาวุธทำลายล้างในยุคโบราณตั้งแต่สมัยดราก้อนแคมเปญอ่ะนะใช้โดยใช้งานโดยพวกวิงลีสแต่ถึงกระนั้นก็ตามตั้งแต่ตอนนั้นมันก็ยังมีคงหลงเหลืออยู่บนโลกอ่ะนะแต่มันค่อนข้างดูแตกต่างจากที่พวกเราเคยเจอมาอยู่เหมือนกันนะใช่ไอ้ตัวนี้เป็นซับสปีชีส์นะฮะดูจากรูปร่างของพวกมันก็รู้แล้วมันมีพลังมากกว่าที่พวกเราเคยเจอมาเยอะเลยแต่ตอนนี้มันอยู่ในสภาพที่ดูไม่ได้เพราะว่ามันบาดเจ็บมากเมื่อ 11,000 ปีก่อนนะฮะถึงกระนั้นก็ตามมันยังไม่ตายต้องสู้ก่อนนะไม่งั้นไม่ได้ไปสำหรับวิลาจตัวนี้นะฮะเรามีเวลาสู้แค่10เทิร์นเท่านั้นถ้าหากคุณฆ่ามันไม่ได้ใน10เทิร์นมันจะฆ่าตัวตายไปเองแต่ว่ามันจะสร้างแรงระเบิดมั้งรู้สึกเหมือนมันจะระเบิดตัวเองซึ่งน่าจะทำให้ทุกคนอาจจะตายทั้งทีมก็ได้อะไรกันวะเนี่ยมันยังตื่นขึ้นมาโจมตีเราได้อีกเหรอเป็นหมื่นปีละมีส่วนตัวส่วนหัวส่วนแขนดีเลยที่เริ่มเป็นเอาเบิร์ดก่อนเราจะรีบจัดการมันนะฮะอย่าแค่10เทิร์นแต่แค่10เทิร์นนี่ก็เหลือละเปลี่ยนฟิวฟิววายุมาจงออกมามังกรยกรับไปซะพลังของข้าพูดนี้กระสุนล้มอ
รับประทานไปซะ 10,000 เอ้ย 1,620 ดาเมจ 10,000 ก็เวอร์ไปยังไม่จบเว้ยต้องเล่นแขนมันก่อนแขนมันเห็นลูกเล่นน่าจะเยอะเอาแขนให้ขาดก่อนมาอื้อไงเป็นไง648เหลือเวลาอีก10เทิร์นโอเค109สิวสิวพวกเรายังไหวว่ะไม่โดนยังดีที่ไม่โดนโรสพวกเรายังไม่จบหรอกนะเอานี่ไปกินแกดูน่าอร่อยจังเลยรับมือชนแม่งส่วนละ930ถือว่าไปเลยส่วนละเกือบพันเป็นยังไงจุกป่ะจุกป่ะไม่จุกใช่ไหมแขนเหลืองแล้วเว้ยโอเคเอาแขนให้เสร็จก่อนแล้วกันหนึ่งพันสิบสองอย่างที่คิดเอาเบิร์ดแม่งโคตรบ้าพลังเลยแดงละแดงละแหกเลยซะแขนน่ะอีก9เทิร์นเฉยๆว่ะโอเคอย่างนั้นก็ได้มาคิดว่าตูจะยอมแค่นี้แล้วเอาไปเลยเอาให้หมดถังไปเลยท่าเนี่ยมา Explosion!ท่านี้ผมไม่ได้คาดหวังแดเมจอะไรฮะแต่อย่างน้อยน่าจะเล่นแขนมันพังได้อยู่หรอก310ไม่พังหรือเนี่ยโอ้โหลูกนี้ตีธรรมดาน่าจะเวิร์กกว่านะโอเคงั้นก็โฟกัสที่ตัวมันเลยแล้วกันตอนนี้สำหรับคนแดเมจแรงๆอย่างเอาเบิร์ดเนี่ยโอเคโรสเอาอย่างน้อยเอาแขนมันก่อนโอเคแขนแหกละแล้วแต่ตัวเล่นตัวให้พังไปเลยก็ได้ฮะส่วนหัวช่างมันส่วนมากพวกวิลาจถ้าปล่อยแขนมันไว้มันจะมีท่าที่สามารถฆ่าเราให้ตายในทีเดียวได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ปล่อยแขนมันไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามโอเคอีกรอบเอาไปอีก 1,000 ดาร์ทหมดพลังแล้วเนี่ยไม่มีก็ไม่มี MP เหลือเลยแต่ไม่เป็นไรไวไปหน่อยไปเอาเลยมา477มาเอาเลยแล้วกันมังกรมืดโอเคส่วนตัวมันเลือดเหลืองละเจอนี่เข้าไปน่าจะจุกแน่ล่ะมามาเจอกันหน่อยสิ
ความมืดกรินไปก็พามันทิ้ง 1,300 โอ้ใช้ได้เว้ยแต่เสียดายท่านี้ไม่เป็นท่าเดียวไงฮะอีก7เทิร์นทุกคนอดทนไว้มันใกล้จะตายแล้วดาเมจแค่นี้ไม่ทำให้เราตกใจหรืออะไรเลยรู้เปล่าจะคืบมันทีละพันแบบนี้บอกเลยว่าขำไม่ออกอ่ะเฮ้ยหมดแล้วเหรอแม่เพิดเพลินแป๊บเดียวพลังดรากูนหมดซะแล้วแต่เอาเหอะยังเหลืองอยู่สินะถือว่าถึกใช้ได้ว้าวเป็นครั้งแรกที่ผมกดพลาดได้แบบงูมากปัน3ทีแล้วหยุดเลยดาเมจแค่เกือบ400เองบัดซบเออแต่มันแดงแล้วล่ะน่าแก้ตัวโดยการกดเพอร์เฟกต์ต้องเปลี่ยนจอยจริงๆแล้วปุ่มมันจมนะฮะคือไอ้ตัวที่เป็นยางที่มันดีดปุ่มให้กลับขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มเสื่อมละมันเลยทำให้ผมรู้สึกกดแล้วเหมือนไม่ได้รู้สึกกดแหละเออเอ้าโรสก็หมดแล้วเหรอโอเคงั้นก็เหลือแต่ดาร์ทละที่ยังเหลือพลังดรากูนอยู่อีก6เทิร์นโอ้ยเล็งถูกคนละเอาเบิร์ดโดนไป273แต่อย่าคิดว่าแค่นี้ตูโดนเข้าไปแล้วตูจะรู้สึกสบายเอ้ยรู้สึกไม่สบายแค่นี้เฉยๆมาเตรียมตัวนี่ร่างคนก็พันสองแล้วเว้ยแรงกว่าตอนเป็นดรากูนซะอีกไอ้เหี้ยเอ็งโหดจังวะเอาเบิร์ดร่างคนเนี่ยดีกว่าดาเรื่องดาเมจนะพืดอีกแล้วโอเคชนะละใช่ไหมหรือว่ายังยังหรอกเออดาร์ทแค่กลับล่างนี่เฉยมองโลกแง่ดีไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเออกดพลาดตอนช่วงสุดท้ายแต่ก็ชนะได้อยู่คนละ 4,000 ไปเลยโอเคดาร์ทเลเวล33แล้วส่วนฮาเชลเลเวล26ดาร์ทในเลเวลตั้ง33แล้วนะเหนื่อยเลยทำไมอยู่ๆวิลลาจมันถึงตื่นขึ้นมาหรือว่ามันมีปฏิกิริยากับพวกเราฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าท่านบรรพบุรุษไม่ได้กล่าวอะไรเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้เลยฉะนั้นก็หมายความว่ามันไม่ได้มีปฏิกิริยากับแค่ชนะเท่านั้นเหรอชนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรปริศนาลายรอบชนะอยู่นะใช่ครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมชนะอยู่ๆถึงแบบสุดลงได้แล้วต้องให้มิลันดามาแทนนะแต่เราก็ไม่มีทางเลือกเราต้องมุ่งหน้าต่อไปโอเคตรงนี้มันจะเป็นบั๊กนะฮะหากทุกคนมุ่งหน้าต่อไปเนี่ยไอ้ตรงในห้องอ่ะมันจะเข้าไปแล้วจอดำแต่มันจะมีอีกทางนึงที่เราสามารถไปได้อยู่มั้งถ้าผมจะไม่ผิดคือย้อนกลับไปทางเดิมนะฮะแล้วก็ดีมากเพราะว่าเราจะไปเติมพวกมานาเติมเลือดด้วยเราเสียไปสู้กับตอนสู้กับไอ้วิลลาจร่างสกานะฮะสกาวิลลาจไปพอสมควรเลยแต่มันเป็นร่างซูเปอร์นะฮะที่เห็นน่ะแต่เป็นร่างซูเปอร์แบบบาดเจ็บเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเราจะเจอแบบไอ้ซูเปอร์วิลลาจแบบสภาพสมบูรณ์เลยโอเคทางขวามือฮะไปได้เหมือนกันเล่นซะพลังดรากูนหมดเลยกันนี่ก็เอาเถอะมาเขาเก็บเกียรติหน่อยนะจ๊ะ
เฮ้ยโอ้ยมืดง่ายแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยเอาเถอะPressing Dynamo กว่าจะ34ก็คงอีกสักพักอะดาร์ทต้องการค่าประสบการณ์ประมาณ 5-6,000 เลยพองี้แหละบูเบิร์ดถึงจำเป็นนะเฮ้ยเรนโบว์เบิร์ดโอเคทางนี้ไปได้นี่ไงนี่มันบ้าอะไรเนี่ยโหแบบนั้นเลยเหรอแองเกอร์โอ้ยทำให้ติดเฟียโอ้โหเอาเบิร์ดตัวสั่นเลยเอาเบิร์ดมาPressing Dynamo อย่ามาขวางทางเจ้าพวกลูกกิ๊กี้ทั้งหลายตัวละ99หารกันก็คนละ30หน่อยๆเองว้าวๆๆใจเย็นเราต้องไปทางไหนเนี่ยงงมากตอนนี้น่าจะเป็นตรงที่มีบาเรียแน่ๆแต่ลองดูลองดูถ้าไม่ใช่ก็มีแต่ภาวนาว่าไปแล้วมันจะไม่ติดไอ้จอดำนะฮะเนี่ยโอเคมาทำไมต้องมาพลาดช่วงท้ายเลยจะเอาเถอะแต่อย่างนี้เราต้องสู้ตลอดนะฮะเนี่ยมันจะกระโดดเข้ามาหาเราเรื่อยๆเลย My Fortifier เป็นยารักษาทางใจไม่ใช่ทางกายแบบติดเฟียอะไรเงี้ยจำเป็นต้องมีอย่านะไปไม่ได้นี่นะอ๋อเราต้องทำลายให้หมดก่อนโอ้โหแล้วผมวิ่งผ่านมากี่เส้นแล้วเนี่ยรู้เรื่องเขาต้มเครื่องนั่นแหละเราต้องทำแบบนี้โอเคถ้าเราจะไปข้างหน้าต่อเราต้องทำลายให้หมดนะรับทราบโอเคผมว่าเราน่าจะไปกันได้แล้วนะฮะแวะกลับมาเติมเลือดเติมมานาซะหน่อยปกตินี่คือเกมมันจะค้างถ้าเราไปทางที่เราสู้กับไอ้วิลเลจเมื่อกี้แต่คราวนี้น่าจะไม่ค้างนะฮะโอเคมาดูกันจะค้างไม่ค้างตรงนี้มีของให้เก็บนะฮะโอ้ no รอกันบ้างผมมันขึ้นไปหลายชั้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยงั้นเราต้องทัวร์ที่นี่สักนิดนะฮะเอ้ามันไม่ให้เราไปต้องยืนยังไงวะมันไม่ขึ้นเตือนเลยยังไม่ลงนี่ก่อน power up yes นี่คือสิ่งที่ผมตามหามานานในที่สุดก็ได้สักทีฮะ power up ผมมีแต่สปีดไงที่นี่ก็ได้ power up มาแล้วโอ้โหสนุกแล้วทีนี้ทำไปเล่นไปนะฮะถ้าหากประสานกับอัลเบิร์ตเนี่ยไม่มีใครหยุดเขาได้ต่อไปนี้เราจะเรียกเขาว่าเทพอัลเบิร์ตนะฮะถึงแม้ว่าจะหน้าหม้อไปหน่อยก็ตามนะนี่เราไปได้นะแต่ว่าไปได้เลยไปดีแต่เราเท่ากับว่าเราสคิปไปหีบหนึ่งแล้วเนี่ยอยากรู้มั้ยเอ้ยเพราะว่าเราแวะกลับไปกลับดีไหมแถวนี้มันให้ของดีว่ะไม่อยากจะสคริปต์เว้ยโอเคถึงแม้จะเสียเวลานิดหน่อยฮะไม่เป็นไรต้องเอาอยู่แล้วโอเคไม่มีอะไรไหมเดี๋ยวลองสำรวจหน่อยนะไม่มีนะถ้าไม่มีจะไปเลย
ให้พวกครีปป่าทั้งหลายอย่ามาขวางทางข้ามาตายDemon's Dance ระบำปริศาจเอาทุ่งข้าวสาลีมาฟาดหน้าและตุ้มเกิดเป็นโกโก้ครันช์โคตรเกลียดเลยตัวนี้จีโนมเนี่ยจีโนมเหรอนี่รอสมสตอมมาวุ้ยทำไมมันต้องมาพลาดตอนสุดท้ายตลอดเลยจริงๆอะท่าของดาร์ทน่ะกดง่ายที่สุดนะฮะแต่ผมนั่นกดพลาดผมกดพลาดได้ยังไงท่าที่ง่ายที่สุดท่าของโรสแล้วก็อัลเบิร์ตกดยากกว่าเป็นทวีเลยมันไวกว่าจังหวะก็ดูแบบแปลกๆกว่านะแต่ก็นั่นแหละฮะมันเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ชมเราลงไปเลยไม่ได้นี่ต้องรีบกดกระโดด My Crush ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่เราไปดีกว่าเดี๋ยวจะแสดงพลังของ Power Up ให้ดูนะฮะโอเคตามปกติเนี่ยมันจะมาค้างตรงนี้นี่แหละฮะแต่ถ้าหากทำตามผมเนี่ยจะไปได้โอเคนี่ไงเจอแล้วนี่เหรอ Dragon Box Staff มันดูไม่ค่อยน่าประทับใจเลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไอ้อาวุธที่เนี่ยนะจะสามารถจัดการดีไวดรากอนได้จริงเหรอโรสบอกว่าเราไม่สามารถตัดสินอะไรต่างๆตามขนาดได้หรอกนะพลังเวทมันเยอะแยะมากมายรู้ไหมว่าแค่ไม้เท้าอันนี้อันเดียวสามารถผนึกดีไวดรากอนได้ตั้งเป็นหมื่นปีเชียวนะอย่างนี้นี่เองถ้างั้นเราก็รีบเอากลับไปดีกว่าเนาะเราจะได้ปกป้องรอยัลแคปิตอลให้ได้จากดีไวดรากอนถ้ามีสิ่งนี้แล้วก็มันชนะพวกเราไม่ได้แน่นอนมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าที่เราคิดนะเพราะยังไงซะ Divine Dragon เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับมังกรตัวอื่นเลยต่อให้เรามีไม้เท้าวันนี้แล้วก็พวกเราที่เป็นดรากูสร่วมมือกันเนี่ยถ้าหากชนะได้แล้วก็ผนึกมันได้ก็คงจะต้องขอบคุณโชคหน่อยละเป็นไปได้หรือเปล่าว่าลอยเนี่ยเป็นคนแบบว่าควบคุมเจ้า Divine Dragon ตัวนั้นถ้าหากเรื่องนั้นแล้วก็ฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้ Divine Dragon น่ะไม่เคยแบบว่าทำตามคำสั่งของใครอีกอย่างนึงก็คือลอยไม่สามารถฆ่ามันได้เหมือนกันก็เพราะแบบนั้นแหละมันถึงถูกปิดผนึกไว้ไงมันเกินความสามารถที่ลอยจะทำอะไรกับมันได้ถ้างั้นก็หมายความว่าลอยเนี่ยยังไม่ได้ลงมือทำอะไรในช่วงนี้งั้นเหรอไม่ใช่ว่าลงมือทำอะไรไม่ได้มันทำไม่ได้ต่างหากเอาเหอะยังไงซะมันก็ยังไม่เห็นว่าไอ้มอน่าจะมาตามล่า Divine Moon Object ชิ้นต่อไปเลยหรือว่าวัตถุศักดิ์สิทธิ์จากดวงจันทร์วัตถุศักดิ์สิทธิ์จากดวงจันทร์งั้นเหรออืมใช่แล้วล่ะที่นี่ก็คือมิวเซซิลสินะเธอรู้เรื่องเกี่ยวกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์จากดวงจันทร์บ้างหรือเปล่าสำหรับประเทศนี้หรือว่าทวีปนี้ฉันไม่อยากจะพูดถึงมันทำไมถึงไม่อยากจะพูดล่ะมันไม่ใช่ธุระของนายเรามาตั้งใจจัดการเจ้ามังกรตัวนั้นโดยการนำไม้เท้านี้กลับไปก่อนดีกว่าไหมมิลันดาไม่อยากจะพูดถึงเรื่องของวัตถุศักดิ์สิทธิ์จากดวงจันทร์ชิ้นสุดท้ายที่ลอยมาต้องการนะฮะโอเคงั้นฉันจะดึงมันลงมาล่ะนะดึงไม่ออกอะนี่มันอะไรกันเนี่ยอย่างที่ว่าแหละฮะของระดับนั้นคิดว่ามันจะไม่มีตัวอะไรคอยคุ้มกันหรือไงมันย่อมมีอยู่แล้ว
จ้าตัวนี้ผมเตือนว่าอย่าใช้ดรากูนส์เป็นอันขาดนะฮะโอเคเพราะว่ายังไงซะตามที่บอกกล่าวก็คือมันมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าใช่ฮะไม้เท้าที่เราตามหามันมีพลังในการผนึกมังกรซึ่งนั่นก็ถึงรวมถึงดรากูนเช่นกันสปีดอัพพาวเวอร์อัพมาทีนี้รู้เรื่องเขาต้มเครื่องลุยแล้วนะลองชิมนี่ดู 1,800 สุดยอดโคตรแรงอ่ะเพศแสงเหรอชิบหายแล้วรถเป็นความมืด500ก็ใช้ได้แต่แค่นี้หยุดพวกเราไม่ได้หรอกเว้ยเบรซิ่งไดนาโมดูสีแรงของเพื่อนๆขนาดไหนอะสปีดด้วยดีไงโหอย่างนี้แป๊บเดียวชนะอะไรมันจะไวขนาดนั้นแดงเลยโคตรโหดเอาเวิร์ดนายโคตรเจ๋งเอ้าข้าจะดีใจจนลืมกดคอมโบอัดซบที่จะทำอะไรฮิวขึ้นมา 1,300 อยากจะหัวเราะตอนนี้เอาเบิร์ดบัฟทั้งสปีดแล้วก็พลังโจมตีเนี้ยจึงกลับมาเทิร์นตัวเองบ่อยๆเอาล่ะนะที่ฟื้นเลือดมาเมื่อกี้มันเปล่าประโยชน์นี่แหละซูเปอร์เอาเบิร์ดโคตรเจ๋งนี่ขนาดไม่ได้เป็นดรากูนนะเนี่ยโอเค33 33 25สุดยอดดราก้อนบล็อกสตาร์ได้มาแล้วฮะไม่นึกเลยว่ามันจะมีตัวอะไรคุ้มกันอยู่อ่ะเฮ้ยไอ้แอนเซสเตอร์เนี่ยมันก็ไม่บอกพวกเราเรื่องนี้เหมือนกันนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่เราได้ดราก้อนบล็อกสตาร์มาเรียบร้อยแล้วเรารีบกลับไปเลยดีกว่าซุปเปอร์เอาเบิร์ดหรือว่าเปลี่ยนใจดีวะผมซื้อชุดให้เขาใส่เออน่าคิดนะซื้อชุดในตำนานให้ใส่จะกลายเป็นนักรบคนหนึ่งที่แบบไม่น่าจะมีใครสามารถสู้ได้เลยฝึกให้เขา60อย่างเงี้ยโอ้โหไม่อยากจะคิดนี่ก็เหลือแค่เอ้ยผิดทางกลับไปเท่านั้นเนี่ยมันจะเจอมอนอีกแต่ผมก็ดีใจละได้ power up กับ speed up มา speed up น่ะผมมีแต่แรกอยู่แล้วผมลืมไปแต่ power up เพิ่งได้เมื่อกี้ตามหามาตั้งนานในที่สุดก็เจอสักทีมาหนีซะพวกคลิปกีกี้อย่างพวกแกตายดับไปซะกดไวไปหน่อยอันนี้ยอมรับแต่เหอะไม่เป็นไรมีใครขัดขวางพวกเราได้ดาร์ทก็เกือบจะ34อีกแล้วนะฮะเนี่ยฝึกอีกนิดเดียวอีกแค่พันค่าประสบการณ์ก็จะ34เสียดายดาร์ทดาเมจไม่สุดนะเหมือนเอาเบิร์ดเนี่ยดาเมจโคตรแจ่มแรงมากอ่ะเป็นไปไม่ได้หรือว่านั่นคือ Divine Dragon เมรู้แบบ2ยังไม่เห็นตัวเลยอย่าบ้าไปหน่อยเลยมันไวเกินไปไปเกินไปอะไรล่ะนี่ไงเห็นแล้วเนี่ยไม่นะมันมุ่งตรงไปที่เดนินการ์ดแล้ว
ราต้องรีบวิ่งไปแล้วต้องกลับไปแล้วฮะมาแล้วจ้าว่าไงได้ดราก้อนบ็อกซ์สตาร์มาหรือเปล่าเรามาได้มาแล้วแต่ว่าดีวายดราก้อนมันฉันรู้แล้วเดี๋ยวจะรีบเทเลพอร์ตนายไปที่เดนินการ์ดเลยท่านแอนเซสเตอร์ท่านบรรพบุรุษไม่ไหวหรอกท่านแก่แล้วไม่ได้มีพลังขนาดนั้นไม่ใช่เหรอเราไม่มีเวลามาคิดเรื่องแบบนั้นแล้วเมลูจะรีบส่งไปเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งคนแก่จะเทเลพอร์ตให้ฝากด้วยโย่โหเหนื่อยก่อนฮะยังไงมั่วเลยท่านแอนเซสเตอร์บราโน่ฉันไม่เป็นไรไม่ได้ผลเลยเนี่ยยังก่อนพ่อของเมลุนะฮะพวกเราเชื่อมั่นในเมลุและก็เพื่อนๆของเธอเพราะว่าเมลุเชื่อมั่นในตัวพวกเขาเหมือนกันท่านแม่นะฮะอันนี้แม่ของเมลุฉันอยากจะเห็นอนาคตของเมลุและก็เพื่อนๆของเธอที่พวกเธอสร้างอันนี้คู่มั่นของเมลุนะฮะโดยที่เจ้าตัวคิดไปเองเมลุคิดแค่เพื่อนกะละฮะไปเลยดาร์ทครั้งนี้ได้ผลนะฮะพลังของท่านแอนเซสเตอร์คนเดียวไม่ไหวแก่แล้ววับไม่ได้ต้องให้แบบว่าคนอื่น3คนมาช่วยแต่มันก็ช้าไปนะฮะดีไวดรากอนมันมาถึงเดนินการ์ดเรียบร้อยแล้วคือเมื่อก่อนเนี่ยมันแค่บินฉบไปฉบมานะฮะโดยที่ไม่ได้ทำลายอะไรแต่ในวันนี้ไม่ใช่แล้วดีไวดราก้อนบอกกูหมดความอดทนที่จะบินเล่นๆแล้วขอทำลายจริงๆเลยแล้วกันเรียบร้อยถึงแม้ว่าเราจะวาร์ปมาก็ตามก็ห้ามไม่ทันแล้วล่ะฮะทุกอย่างแบบพิราชพินาศหมดเลยแถมนี่ให้ด้วยนั่นคือปราสาทที่ชนะอาศัยอยู่นะฮะเพราะว่าพักฟื้นน่ะก็เลยฝากชนะไว้ในปราสาทของราชินีแต่โดนเต็มๆเลยอ้าวมีอะไรส่งไปที่ดวงจันทร์นะฮะเฮ้ยเราจะไม่ปล่อยให้มันลอยนวลไปได้นานกว่านี้นะฮะเราต้องรีบจัดการมันก่อนที่มันจะเหิมเกริมและกลับมาอีกเละพูดได้ตรงๆคือคำเดียวคือคำว่าเละเรามาช้าเกินไปนี่เดนินการ์ดเหลือแค่นี้เหรอเนี่ยแม้กระทั่งพระราชวังคริสตอนก็ถูกทำลายไปด้วยแน่นอนเละท่านควีนเทเลซ่าเราไม่มีเวลามายืนเฉยๆแล้วนะในปราสาทนั้นก็มีชนะอยู่เหมือนกันโอเคขวางทางจริงจะพวกตัวประกอบเซตี้ลูอันน่าตื่นสิเอ้าท่านพี่มิลันดาท่านพี่มิลันดาไม่ตายเหรอเนี่ยพวกเรายังไม่ตายใช่ไหมดียังไม่ตายหรอกทุกคนไม่บาดเจ็บอะไรนะหนูกลัวจังเลยเลิกร้องไห้ได้แล้วดีไวดราก้อนมันไปแล้วแล้วพวกเราจะไปจัดการมันนี่แหละว่าแต่ว่าพวกท่านพี่เนี่ยได้ดราก้อนบล็อกสตาร์กลับมาหรือเปล่าได้สิได้มาแล้วทีแล้วก็เราจะได้เตรียมตัวสำหรับการบุกครั้งต่อไปฮะ
มันก็มาครั้งต่อไปนั่นก็เพราะว่าพลังจิตที่ Divine Dragon ปล่อยออกมานั้นที่ยิงมาใส่คริสตอลพาเลสเนี่ยก็คือมันเป็นพลังงานที่ดำมืดลึกมากแล้วก็เป็นความเกลียดชังนะฮะเป็นพลังงานความเกลียดชังที่แบบว่าไร้ที่สิ้นสุดเลยเพราะฉะนั้นย่อมมีการโจมตีครั้งต่อไปแน่นอนฉันจะไม่ปล่อยให้มันทำอีกครั้งหรอกนะแล้วราชินีเทเรซ่าล่ะราชินีปลอดภัยหรือเปล่าตบหน้าเฮ้ยตื่นอ้าวท่านมิลันดาดูแลสองคนนี้ด้วยไม่จำเป็นต้องกังวลไปราชินีเทเรซ่าต้องปลอดภัยแน่นอนวิงก็ปลอดภัยเช่นกันทุกคนก็ต้องปลอดภัยขอบคุณเธอมากขอบคุณเธอเนี่ยน่าจะรู้นะฮะว่าใครพวกคุณเป็นอะไรหรือเปล่าพวกเราไม่เป็นไรแต่มิลันดาขึ้นบันไดไปแล้วชนะล่ะเธอก็น่าจะอยู่ข้างบนเหมือนกันต้องขึ้นทางนี้ฮะทางตรงโดนไปแล้ววิงเธอเป็นไรหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรเพราะว่าท่านมิลันดาน่ะรักษาฉันนิดหน่อยละแล้วนั่นมันห้องของชานะไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนท่านชานะยังไม่ตายนะเธอน่ะอยู่ข้างบนอยู่กับท่านราชินีเทเรซ่าโอเคเข้าใจแล้วว้าวนี่มันแสงอะไรเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมาถึงก็เห็นแบบนี้ละชานะท่านราชินีเทเรซ่าท่านอยู่ไหนนี่ขนาดไม่มีพลังของมังกรเงินขาวแล้วนะเนี่ยท่านราชินีเทเรซ่าดาร์ทฉันเองแหละเข้าใจใช่ไหมดาร์ททุกคนปลอดภัยสินะแล้วท่านราชินีล่ะท่านราชินีมิลันดาไม่จำเป็นต้องกังวลไปท่านราชินีปลอดภัยโล่งอกไปทีฉันคงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับท่านโล่งอกจริงๆโล่งอกเหลือเกินแต่นี้เธอจะเรียกเซตี้ว่าเป็นเด็กขี้แงไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะเธอเนี่ยโคตรขี้แงเลยฉันไม่สนขอร้องล่ะให้ฉันเนี่ยร้องไห้สักหน่อยแค่ครั้งนี้ก็ยังดีมิลันดาถึงกับปล่อยโฮเลยฮะแต่ชินีไม่เป็นไรดูเหมือนว่าทุกอย่างจะสงบลงแล้วนะขอต้อนรับกลับมานะและก็ไม่มีใครตายด้วยโชคดีจริงๆความเสียหายที่เกิดกับผู้คนก็น้อยมากนี่น่าจะเป็นพรจาก Divine Tree แน่นอนว่าแต่ว่าแสงนั่นคอยปกป้องราชินีใช่ไหมและก็ชนะใช่และก็แสงนั่นก็คือแสงนั่นก็คือชนะฮะชนะปกป้องทุกคนที่อยู่ที่นี่ไว้ก่อน Divine Dragon จะโจมตีซึ่งเจ้าตัวคงจะทำไปโดยที่ไม่รู้ตัวอีกนั่นแหละฮะนี่ไงนี่เล่าย้อนความกลับไปก่อนหน้านี้แค่แป๊บเดียวนะอ้าวรู้สึกดีขึ้นแล้วเหรอยังไม่รู้สึกดีขึ้นหรอกค่ะแต่ฉันอยู่เฉยๆไม่ได้อย่างนี้นี่เองแต่ว่าสิ่งที่เธอทำได้ตอนนี้ก็คงจำเป็นต้องเชื่อใจในพวกเขาแล้วก็รอคอยนะได้ค่ะท่านราชินีนี่ไงโดนโจมตีละนี่มันอะไรเนี่ย
นี่ไงใช้แสงปกป้องทุกคนนะไม่ใช่แค่ราชินีนะคนอื่นก็ได้รับพลังนี้ไปด้วยก็เลยแบบไม่เป็นไรเลยทั้งเมืองนะทั้งเมืองนี่คือแบบเสียหายแค่บ้านเมืองแต่ไม่มีใครตายนี่จะต้องเป็นปาฏิหาริย์แน่เลยชนะเธอเป็นผู้นำมาซึ่งปาฏิหาริย์น้องสาวของฉันเนี่ยก็ถูกปกป้องด้วยแสงของเธอเหมือนกันทุกคนถูกช่วยไว้เพราะว่าเธอเลยนะเนี่ยแต่ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพลังนี้เลยพลังนี้เนี่ยทำให้ดาร์ทจำเป็นต้องไปเผชิญหน้ากับอันตรายแล้วก็ผู้คนต้องตกอยู่ในอันตรายผู้คนที่อยู่ที่เซเลสก็เหมือนกันมันเป็นความผิดของฉันคนเดียวไม่จริงเลยมันเป็นเพราะฝีมือของโดเอลต่างหากแล้วฉันล่ะฉันคือใครสับสนแล้วตอนนี้ฉันนะดูร้องไห้จนสลบไปแล้วล่ะลูอันน่าบอกนะฮะเป็นความผิดฉันเองฉันไม่รู้อะไรเลยพูดแบบไม่คิดนะจะไปไหนอ่ะไปที่ Mountain of Mortal Dragon นี่นายจะทิ้งชนะไว้แบบนี้เหรอแต่ฉันจะรีบกลับมาหลังจากจัดการ Divine Dragon แล้วมิรันดาจนกว่าจะถึงตอนนั้นเธอช่วยดูแลชนะหน่อยได้ไหมนี่นายจะบอกให้ฉันอยู่ที่นี่เนี่ยนะ Divine Dragon น่ะมันไม่ใช่แค่ปีศาจแถวภูเขานั้นหรอกนะได้อย่างก็แบบว่าเธอเนี่ยเป็นถึง Sacred Sister ของประเทศนี้เธอไม่จำเป็นต้องมากับพวกเราก็ได้นายลืมไปแล้วหรือไงว่าฉันเองก็เป็น Dragoons เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วฉันไม่มีทางที่จะถอยในการต่อสู้ครั้งนี้แน่อีกอย่างหนึ่งก็คือชนะบอกฉันแล้วว่าให้จัดการที่เหลือให้หน่อยนี่ถือว่าเป็นการรักษาสัญญาที่มีต่อชนะนะถือว่าตกลงกันแล้วนะทุกคนฝากด้วยนะโอเคเราจะออกไปจัดการเจ้ามังกรร้ายกันนะฮะได้ค่ะท่านราชินีกรุณาเชื่อใจพวกเรา Let's go girl ป่ะเอาละฮะได้เวลาออกเดินทางไปจัดการเจ้ามังกรดีไวเข้ามาที่ Evergreen Forest ก่อนเลยนะฮะมันจะมีตรงจุดหนึ่งที่มีทหารยามคอยกันไว้อยู่ที่เราไม่เคยสามารถผ่านไปได้มาก่อนนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าสำรวจป่าจนทั่วแล้วแต่คราวนี้เราจะไปกันได้โอเคนั่นไงตรงนั้นแหละไปบอกเฮียยามบอกถอยไปไอ้สัตว์เจอมอนสเตอร์ก่อนอีกแต่ไม่ใช่ปัญหาเข้ามาเลยจะพวกบัดซบทั้งหลายถือว่าเป็นการวอร์มมือกดคอมโบก่อนเจอ Divine Dragon นะฮะยักษ์โอ้โหชัดเจนผมยังไม่ได้กดอะไรเลยนะฮะเมื่อกี้ปุ่มรวนจริงๆมีหน้าล่ะอันนี้ไม่โดนเองสปีดมันไวมากเลยเนี่ยไม่ได้ทำเป็นเล่นนะเนี่ยไม่เหมือนรัดเทิร์นเราอะเอานี่ไปบลัสซัมสตอร์มรับไปเบรซิ่งไดนาโมมีคนเวลอัพด้วยน่าจะเป็นเมลุนะฮะเมื่อกี้น่าจะประมาณ28มั้งว่าไงคราวนี้เข้าได้แล้วว่าไงไอ้ปีศาจตัวนั้นน่ะมันพึ่งมุ่งไปที่เดนินการ์ดแล้วก็กลับไปที่ Mountain of Mortal Dragon แล้วว่าแต่ว่าก่อนที่ Divine Dragon จะออกไปมีใครผ่านมาไหมไม่มีครับท่านไม่มีเลยเราไม่แบบว่าให้ปล่อยหนูตัวเดียวผ่านไปได้แม้แต่ตัวเดียวเลยนะเว้นแต่ว่ามันจะบินได้รับทราบทั้งนั้นแล้วก็ปักหลักอยู่ที่นี่ให้ดีเราจะไปจัดการมันได้ครับขอให้โชคดีครับท่านขอนี่ด้วยแล้วกันนะ My Purifier
โอเคเราจะไปที่หุบเขานั่นกันไม่ไกลไม่ไกลก็จริงแต่มีมอนสเตอร์มาขัดจังหวะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ฟาร์มกับเรนโบว์เบิร์ดเลยยังหาที่ฟาร์มไม่ได้นี่แกบังอาจมาแค่ตัวเดียวงั้นหรือเนี่ยบลัสซัมสตอร์มเงินเราจะ 20,000 อยู่แล้วอีกนิดเดียวอีกจึงเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วเราก็จะสุดโหดเลยโอเคอันนี้ผมจะรีบไปเลยแล้วกันนะฮะผมจะไม่ค่อยเก็บของเท่าไหร่ว่ายังไงซะถ้าอยากจะแวะกลับมาเก็บผมก็แวะกลับมาเก็บได้อยู่ดีโอเคตึง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 เลี้ยวซ้ายนะฮะตรงนี้ข้างล่างนะฮะที่เห็นเมื่อกี้จะเป็นเกาะของกิกันโตสหรือว่าเกาะของคองโกถ้าหากใครอยากได้เอาไปก็ลงไปเอาเลยฮะแต่สำหรับผมไม่จำเป็นไม่ได้ปั้นเขามังกรกับแมงมุมแน่นอนเราต้องจัดการแมงมุมก่อนก่อนที่เราจะตีสถานะผิดปกติมังกรตีแรงมากเลยนะเนี่ยขนาดดาร์ทถึงขนาดนั้นโหดาร์ทกูโดนไป300เลยเจ็บเลยมาเฮ้ยอันนี้ลืมกดตีแต่ว่าดันไม่กดคอมโบเฮ้ยผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละผมเป็นอะไรของผมเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ตายแล้วผมว่าสมาธิผมหลุดไปแล้วต้องไปพักผ่อนแล้วกดคอมโบไม่ติดเลยโอเคงั้นก็ต้องรีบไปอู้วตายแล้วชีวิตกดคอมโบอย่างเงี้ยตายเออมันต้องได้หน่อยสวยเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยรู้สึกเหมือนคนหลอนนะฮะแบบมันผ่านไปแล้วแต่เพิ่งรู้สึกตัวน่าจะเป็นเพราะเพลีย Total Vanishing อันนี้ไม่ได้อยากได้นะมันเอาไว้กำจัดพวกมอนสเตอร์ระดับล่างๆนะฮะ Total Vanishing เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องลงหรือว่าขึ้นลงใช่ไหมเออขึ้นเว้ยถ้าไปทางนี้อาจจะมีไอหีบอีกอันหนึ่งเหมือนกันอยากได้ก็ไปเอาเอออันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรแวะไปเอาหน่อยก็ดีเหมือนกันแต่อันล่างผมรู้แล้วจำได้อยู่มอนสเตอร์แถวนี้ไอ้พวกมังกรเนี่ยโจมตีกายภาพแรงมากแล้วไอ้พวกนี้เหรอวะไอ้พวก3ตัวนี้ยังไงวะเนี่ยได้อยู่เว้ยต้องตั้งสมาธิดีๆฮะไม่งั้นแล้วก็ผมกดพลาดเลยอะไรวะเนี่ยทำไมกดของดาร์ทพลาดบ่อยมากเลยอันนี้พืดเลยไม่ทันจริงๆแต่เหอะบาปได้ก็ดีละน่าจะของเอาเบิร์ดเว้ยของคนอื่นกดไม่ติดเลยโดยเฉพาะดาร์ทเนี่ยทั้งที่แบบของดาร์ทนี่กดง่ายที่สุดแล้วนะเฮ้ยแปลกมากสามร้อยเลยนะฮะเมื่อกี้เนี่ยแบ่งกันคนละร้อยอ่ะค่าประสบการณ์ของมังกรสามตัวเมื่อกี้เท่ากับพี่ไหในช่วงสมัยผมฟาร์มช่วงแรกๆเลย healing breeze โอเคจำไว้อันนี้เป็นแค่ไอเทมฮิลนะฮะแต่ก็ดีเหมือนกันได้ใช้แน่ในศึกครั้งนี้เพราะเราจะเจอกับถึง Divine Dragon ไม่ใช่ว่ามันฆ่ายากหรืออะไรหรอกฮะเพราะว่าเรามี Dragon Box Staff อะไรอะ Staff
จะเรียกว่าอะไรวะสตาร์บล็อกดราก้อนดราก้อนบล็อกสตาร์อะไรแบบนี้มันบล็อกพลังของมังกรไปเยอะมากอะแทบจะเรียกว่าลดไปประมาณ1ใน4 1ใน5เลยอะได้ได้บ้างสิวะเบรซิ่งไดนาโมจะไม่ได้ไปตลอดได้ยังไงบลอสซัมสตอร์มโอเคเคลียร์ทางตรงด้านหน้าจะมีของโคตรดีรอเราอยู่นะฮะทำใจไว้ได้เลยใส่ให้ใครก็เลือกเอาคือ Dragon Helmet ฮะอันนี้เลยสำคัญมาก Dragon Helmet ซึ่งของชิ้นนี้นะฮะจะสามารถเพิ่มพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังเวทไม่สิต้องเรียกว่าเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทนะฮะแต่จะลดพลังป้องกันเวทลงเพราะฉะนั้นแล้วเหมาะกับคนที่แบบว่าใช้เวทเป็นหลักอย่างโรสที่สุดเลยแล้วก็ใส่ Dancing Shoe ไปด้วยโอเคเรียบร้อยลุยกันเลยนี่ไงนั่นแหละนั่นมันมาจากยอดเขาของที่นี่นี่และก็พลังเวทนั่นมันเป็นพลังเวทที่เหลือร้ายมากและทรงพลังจริงๆไม่ว่ามันจะคืออะไรแต่นั่นแหละคือจุดมุ่งหมายของเราง ั้นก็มันคงจะแบบว่าแบกรับภาระที่แบบว่าประเมินค่าไม่ได้จากความโกรธของมันที่มีต่อโลกโกรธความโกรธที่มีต่อพวกวิงลี่ที่ผนึกพวกมันแล้วก็ความโกรธต่อมนุษย์ที่ปกครองมังกรงั้นสินะถ้างั้นก็หมายความว่าที่มันทำกับเดนินการ์ดเนี่ยมันเลือกเป็นสถานที่ที่จะประกาศสงครามงั้นสินะเอานะเดี๋ยวเราจะจัดการมันบนยอดเขาที่นี่นี่แหละก่อนที่มันจะโจมตีเมืองเป็นครั้งต่อไปลุยลุยลุยเป็นมังกรที่เต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นนะฮะไอ้ดีวายดากอนเนี่ยไม่เห็นมันจะสมชื่อดีวายตรงไหนเลยนะฮะรูปร่างหน้าตามันก็ไม่ได้ดูดีวายสักเท่าไหร่นะไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เทพ Total Vanishing ทำไมมีแต่ของแบบนี้วะเอาเหอะมาเจอกันหน่อยเด้เมื่อกี้มันเสียงดาบนี่หว่าหรือว่าจะมีใครบางคนแบบว่าต่อสู้ก่อนที่พวกเราจะมาถึงแล้วเอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่เราต้องไปแล้วนะถ้าหากแบบว่ามีคนสู้อยู่เราก็ต้องเข้าไปร่วมช่วยใช้ไปเลยแล้วกันปะเฮ้ยนายตรงนั้นน่ะกลับมาได้แล้วฉันคิดว่าคงจะไม่มีใครจะถอยกลับมาหรอกนะแบบนั้นน่ะบางทีฉันอาจจะแบบว่าพักได้ใช่ไหมโอ้โหเธอไปถึงวิงลี่ไม่เอานะนี่อยากจะบอกนะว่าเธออยากจะกลับไปซ่อนที่ป่าฉันแค่ล้อเล่นปะโถฉันเองก็ลุยได้เหมือนกันฉันตัดสินใจแล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากคนของเซอร์ดิโอรู้เรื่องนี้เข้าแล้วก็พวกเขาก็คงจะชิบหายกันแน่นอนเรามาลุยกันเลยดีกว่าใช
ช่ฮะคนที่สู้อยู่ไม่ใช่ใครเลยมันคือรอยนะรอยงั้นเลยมาไวกว่าที่คิดนะเนี่ยนี่คงจะเป็นราชาในอนาคตของมังกรแต่ต่อให้ฉันมีดราก้อนบัสเตอร์ที่สามารถฆ่ามังกรได้ไอ้หมอนี่ก็ยังทำให้ฉันลำบากได้ขนาดนี้แต่ก็ช่างเถอะมันใกล้จะตายอยู่แล้วไม่จำเป็นที่พวกนายจะต้องเข้ามายุ่งนายสู้กับดีวายดราก้อนงั้นเนี่ยนะหรือว่าจะเป็นนายที่แบบว่าเป็นคนทำให้ผนึกของมันเนี่ยพังออกมาและนายเองก็ไม่สามารถควบคุมมันได้นั่นคือความจริงใช่ไหมนี่พวกเราบ่นอะไรของเราอยู่เนี่ยเราสามารถฆ่าไอ้คนนี้ได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ยังไงซะเราต้องจัดการดีวายดราก้อนก่อนที่เห็นฉันเห็นอยู่เนี่ยเป็นหนึ่งในสามพี่น้องของมิวเซซิลงั้นสินะเอามาแทนผู้หญิงที่ชื่อชานะงั้นสินะช่างสะดวกเหลือเกินนะคุปปักมักอ่านมาพูดอย่างนี้กับชานะได้ไงดาร์ตของขึ้นเลยได้เวลาลุยแล้วฮะย่าทุกคนวิ่งเข้าไปนะฮะยกเว้นมิลันดาคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างหลังมาได้เวลาละดราก้อนบล็อกสตาฟทำงานแต่มันก็มีผลกับเรานะฮะดังนั้นในการต่อสู้ครั้งนี้อย่าแปลงร่างเป็นดากูนเป็นอันขาดเพราะถ้าแปลงแล้วเนี่ยเราจะอ่อนแอกว่าที่เป็นเนี่ยหลายเท่าสู้ด้วยร่างมนุษย์นี่แหละฮะแต่ถึงแม้ว่าเราจะลดพลังของ Divine Dragon ลงไปแล้วมันก็ยังคงเก่งใช้ได้อยู่ดีโอเคมาจงออกมาซุปเปอร์อัลเบิร์ตเริ่มจาก Power ก่อนแล้วกัน Power Up ไปมาแล้วนะซุปเปอร์อัลเบิร์ตเราเล่นไปที่แคนนอนของมันก่อนดีกว่าปืนใหญ่บนหลังมันน่าจะอันตรายมากรับไปรอสซอมสตอม 1,100 เยสแรงนี่เองทำเป็นแค่ตบใช่ไหมมันไม่ใช่แค่เพิ่มพลังโจมตีเท่านั้นนะพลังป้องกันของอัลเบิร์ตก็เพิ่มขึ้นโอ้โหเบิร์นได้ทีเดียวเหลืองเป็นไงเอาไปอีกแหกเลยแหกเลยทีเดียวแหกแล้วฮะต่อไปเล่นไปที่ไข่มันดีวายบอลไข่ศักดิ์สิทธิ์งั้นหรือแต่สำหรับรถที่เก่งเรื่องเวทผมมีสิ่งหนึ่งที่ดีกว่ามอบให้เอาไปเจอกับไนท์เลดหน่อยเป็นไงมาหัวรัวไงรับไปเลย 1,200 2 ส่วนโอ้โหเอาเบิร์ดอีกแล้วงั้นก็ไข่แหกไปซะเฮ้ยโอ้โหลืมกดคอมโบโถเฮ้ยงั้นดาร์ทจัดการหน่อยเรซิ่งไดนาโม 300โคตรเบาเลยโอเคเมื่อกี้เพิ่งไนท์เลดเอาไปยังมีมากกว่านั้นอ
ล่ะเจอพลังเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเข้าไปจีมันเอาไว้อีก 1,200 แต่ว่าไข่มันยังไม่แหกอ่ะเออแหกแล้วเว้ยดีอ๋อทำให้ทุกคนติดเฟียเสียใจด้วยเรามี My Purifier มาด้วยนะติดเฟียมันทำให้พลังโจมตีเราน้อยลงพลังป้องกันก็น้อยลงนะฮะดีเหมือนกันเป็นการปล่อยของในครั้งจะได้มีพื้นที่เอาไว้เก็บอย่างอื่นด้วยทั้งนี้ก็หายแล้วโอเคพลังของอัลเบิร์ตน่าจะหมดแล้วล่ะฮะที่บัฟให้อ่ะแต่เสียใจด้วยของโรสยังมีให้ใช้เล่นอีกเยอะโฟเซนเจ็ตดาวเบิร์สโอเคเอาไปลองเวทลมดูหน่อยเวทลมขั้นสูงรับไปซะแรงอัดอากาศนี้1,200 อย่างนั้นจุกใช่ไหมล่ะเหลืองเลยเจ็ดร้อยยิ่งด้วยพลังลดลงละไอที่บัฟไปเมื่อกี้หมดเลยแต่ช่างเถอะไม่เป็นไรแดงแล้วสินะเบรซิ่งไดดาโมจบยังยังอีกไม่จะไปต้องใช้เวทแล้วตาย What คอมโบพลาดเหรอเนี่ยเออแต่ก็ฆ่าได้เหมือนกันแหละอืมรอยัลเฮ้ยดีไวดากอนแล้วก็มีตัวมาลาสช็อตนะใช่เฮียลอยของเราเนี่แหละลาสช็อตเลยนี่แหละเป้าหมายของมันฮะที่มันอยากจะฆ่าดีไวดรากอนนี่แหละเราไม่ผิดหรอกฮะใช่ดรากูนสปิริตของ Divine Dragon เลยซึ่งเป็นดรากูนสปิริตที่ร้ายกาจที่สุดในหมู่ดรากูนสปิริตทั้ง8นั่นมันใช่นี่แหละดรากูนสปิริตโหได้ดรากอนชิลมาด้วยเยสแล้วก็แฟลชฮอลแล้วก็กราวิตี้แกร็บเบอร์งดงาม3-4 3-4 27เยอะเลเวลแตกกันทุกคนเป็นไงล่ะนี่คือวิญญาณของ Divine Dragon เปลวไฟแห่งจิตวิญญาณที่ระยิบระยับจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตมังกรคริสตัลอันนี้ Dragon Spiritอย่างที่ฉันคิดจริงๆด้วยมันไม่สว่างสว่างสวัยเมื่ออยู่ในน้ำมือฉันเลยเนี่ยลอยจุดมุ่งหมายของนายต้องการอะไรกันแน่นี่เป็นแค่รางวัลเล็กๆน้อยๆสำหรับฉันรางวัลเล็กๆน้อยๆงั้นเหรอฉันไม่จำเป็นต้องการพลังเสริมเพิ่มเติมอะไรเพื่อทำลายล้างโลกหรอกดีไวดรากอนมันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในอุปสรรคขวากหนามของฉันเท่านั้นในอุดมคติฉันก็แค่จัดการมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นนายน่ะจะทำลายล้างโลกมันสินะอ้าวราชาแห่งเซอร์ดิโออะไรทำให้นายมาได้ไกลขนาดนี้หงุดหงิดหรือว่าหัวเสียละสิที่แบบว่าอาวุธหรือว่าวัตถุดิบจากดวงจันทร์ถูกเอาไปหรือ
รู้สึกอยากจะแก้แค้นให้กับเพื่อนผู้ซื่อสัตย์อย่างลาวิสอย่าบังอาจกล่าวชื่อนั้นเป็นอันขาดเอานะมันยังเร็วเกินไปที่เราจะมาตัดสินกันเดี๋ยวก่อนไม่จำเป็นต้องใจร้อนเดี๋ยวเราจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้มันหนีไปไหนแล้วมันน่าจะไปจากภูเขานี้แล้วแน่เราต้องตามมันไปนะพาร์ทหน้าเราจะได้เจอกับลอยแล้วก็สู้แบบจริงๆจังๆแล้วนะฮะถ้างั้นแล้วก็สำหรับพาร์ทนี้เราก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนนะฮะเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันพาร์ทหน้าเนี่ยเราก็จะได้เจอกับลอยในเวอร์ชันที่ใช้ดรากูนสปิริตของ Divine Dragon ตัวเมื่อกี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ